ำไมครับพี่จิ๋วเขาเขียนเรียงความเป็นพ่ออยู่เขากำลังตั้งใจแต่งถึงป๊าป๊านี่ลอกใครฮะลอกใครไม่ได้ลอกใครเขาร่างเอาไว้ในสมุดโน้ตแล้วก็เขียนใส่ใบงานซึ่งใบงานเนี้ยคุณครูก็จะแจกมาไงแล้วก็ให้ติดรูปนี่เราก็เลือกรูปน้องพิมพ์สมัยเล็กๆชอบเล่นน้ำเล่นกันทุกอาทิตย์เลยเนาะตอนนั้นอ่ะเนี่ยนี่ที่บ้านรัดดาลงบ้านเจน่าเฮโลหมู่บ้านเจน่าเฮโลแล้วก็ติดแล้วก็เขียนบรรยายถึงป้าป้าด้วยลายมือที่สวยงามและตัวครึ่งบรรทัดตอนแรกเขียนไว้เต็มหน้าเลยนะเสร็จแล้วอ่ามาดูใบงานมีอยู่5บรรทัดเลยต้องตัดออกเขียนว่า6แล้วอ่ะเขียนว่าอะไรบ้างเนี่ยไอ้แม่อ่านได้มั้ยคะอ่ะเดี๋ยวแกเสร็จแล้วมาอ่านอ่ะเขียนเสร็จแล้วให้พิมพ์เขาอ่านให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวแม่ช่วยพิมพ์ตัดรูปก่อนค่ะนี่หวังประกวดด้วยนะตะคิวค่ะขอให้ส่งประกวดด้วยครูบอกว่าให้ทำเขียนดีๆแต่งเขียนสวยๆใช่มั้ยถ้าเกิดว่านั่นเขาจะส่งประกวดแล้วใครได้รางวัลจะได้อะไรนะก็ไม่พูดด้วยแล้วกันจะได้ติดบอร์ดได้ติดบอร์ดนี่ถึงขั้นตอนทางการแล้วมันหดเข้าไปลูกเขียนแต่หน้าไม่กี่บรรทัดใช่ไหมหนึ่งสองสี่บรรทัดครึ่งสี่บรรทัดครึ่งไม่ถูเยอะเกินถูไว้ทั่วลูกนี้อายุเท่าไหร่แอมมูลเมื่อกี้มันจะมีเขียนไว้นะว่าอายุเท่าไหร่น้องพริมสองขวบสามเดือนสองขวบสามเดือนอันนี้คือป้าที่บ้านเขียนไว้ค่ะบ้านรักดันลมบ้านเจน่าเฮโลมาแปะค่ะให้ดีๆกลางๆเลยนะคะปฏิบัติลูกหนูหนูทากาวแค่สีเดียวพออะไรนะป้าไม่ได้สี่เหลี่ยมแล้วพอสี่เหลี่ยมแบบว่าตรงมุมๆใช่ไหมมันเบี้ยวลูกไม่ได้นะต้องให้มันตรงๆค่ะหนูจะติดแบบเอียงๆเก๋ๆไม่ได้นะนี่ไงเป็นงานแต่งงานมาแล้วมาโชว์แล้วฟังหนูขอบคุณป้าป้าที่คอยดูแลหนูมาตลอดตอนเด็กๆป้าป้าก็จะทำอาหารให้อาบน้ำให้เดี๋ยวก่อนแล้วตอนนี้ไม่ทำหรอคะก็ทำบ้างแต่นานนะทำน้ำให้หนูกอดหนูทุกวันป้าป้าใจดีเวลาหนูทำความดีป้าป้าก็จะให้รางวัลหนูดีใจที่มีพ่อแบบนี้พอหนูโตขึ้นหนูจะดูแลป้าป้าอย่างดีและเป็นเด็กดีมีวินัยขยันและอดทนเหมือนป้า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 จะได้ดีใจหนูรักป้าป้าที่สุดในโลกเลยค่ะว้าวเลิฟๆๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวคาใจเนี่ยบอกจะดูแลอย่างดีจะดูแลดูแลอย่างดีใช่ไหมคือพาไปหาหมอค่ะเวลาไม่สบายแล้วก็จะดูแลอย่างดีเวลาเดินไม่ได้ก็จะพยุงแล้วก็จำไว้นะจำไว้เลยนะมีหลักฐานนะอุ้มอุ้มด้วยจำไม่ห่างป้าเลยถ้าเกิดป้าแก่มากๆแบบลุกไม่ไหวแล้วต้องแบบเช็ดก็อึเช็ดฉี่อะไรอย่างเงี้ยแก่มากๆมึงก็ทำให้ได้ไหมเดี๋ยวถ้าป๋ากินข้าวไม่ได้แก่แบบตาฟ้าๆมือสั่นอย่างเงี้ยจะป้อนเข้ามาจะป้อนข้าวเข้ามาจะทำเงี้ยจริงเหรอถ้าเขาเอาฝากมาหนูก็พาเขาไปเที่ยวด้วยนะเหมือนที่เขาพาหนูไปเที่ยวอ่ะโอเคไหมคะจะพาซื้อตั๋วหนังให้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ไปดูหนังพาไปดูหนังไปกินอาหารอร่อยอร่อยโอ้โหเหมือนที่ป้าป้าเคยพาเด็กพาไปดูหนังในที่บ้านไปเล่นหนังไปเล่นสวนสนุกพาไปแก่มาพาไปเล่นสวนสนุกไม่ไหวนะว่าตอนแบบที่หนูโตแล้วแบบเป็นแบบโตเท่าเจน่าอย่างเงี้ยแล้วพ่อเขายังไม่แก่มากแต่ว่ายังมีแบบแรงวิ่งแข่งได้อยู่นี่มันพาตัวเองไปหรือพาพ่อไปพาพ่อไปก็ได้ได้ไหมเราไปเที่ยวบ้างแต่ขออย่างเดียวพ่ออย่าปีนขึ้นมาบนไหล่หนูนะตาตั้งใจว่าดีๆลูกโอ้โหตาวิงมากตาเป็นเหมือนแบบตาเอเลี่ยนอะมันเป็นอย่างเงี้ยกระตุ้นไหมเหรอไม่ใช่มันแปลกมากเลยมันเป็นตาแล้วมันมีขึ้นหลอกไม่ใช่อย่างนี้เป็นตากระตุ้นแบบเวลาเป็นผู้หญิงกระตุ้นที่เขาอ่านไงแล้วขนตาในนี้มีขนตาสองเส้นโอ้โหงอนมากมันเต็มตาป่ะเนี่ยขนตาอะไรอะลูกใช่เหรอหลบกระจุ
แล้วมันหยิกยิงทำไมหยิกยิงทำไมเขียนเสื้อแต่ว่าไม่ต้องหรอกแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่มันกระสือเดี๋ยวแม่ลงไปเดี๋ยวมันกลัวมันลอยลงมาเดี๋ยวเพราะว่ามันจะว่าผิดเด็กจะว่าได้ดีกว่านั้นแม่บอกแล้วอ้าวทำใหม่ดีๆทำใหม่ดีๆทักษะการวาดของบ้านตอนนี้ก็จะต่ำนิดหน่อยนะครับอะไรเดี๋ยวอ๋อแขนเสื้อใส่มงกุฎด้วยเสร็จยังคะเสร็จแล้วตัน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